ในข่าวที่นักลงทุนทั่วโลกนะครับต้องจับตาดูแล้วก็ดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดครับเมื่อธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยครับเริ่มส่งสัญญาณว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วสวัสดีครับ World Snapshot กับผมบิ๊กพรณนายนิติธนาพรกุลครับคุณผู้ชมครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับมีการรายงานสถานการณ์ที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยต้องไปจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับที่เรียกว่าเตรียมที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับที่หลุดออกมาจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงนายเจอโรมโพเวลนะครับซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เคยประกาศไว้นะครับว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงในช่วงเดือนกันยายนนี้หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันสามารถลดลงมาได้เหลือเพียง 2% ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้และอัตราการว่างงานในประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆครับการที่เฟดตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนี้นะครับเขาบอกว่าแสดงให้เห็นถึงอัตราดอกเบี้ยที่มันพุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่มันเคยสูงขึ้นในช่วงปี2022เนี่ยเริ่มลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับโดยเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็จะมีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์รายอื่นๆที่ให้กับลูกค้าของธนาคารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการครับอย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนแล้วก็พวกนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยยังไม่ฟันธงนะครับยังแสดงความไม่มั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่เท่าไหร่เพราะตั้งแต่ในช่วง23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาครับจะอยู่ที่ระหว่าง 5.25 ถึง 5.0% ทั้งนี้นะครับก็มีการคาดการณ์ครับว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีอยู่2ค่าด้วยกันนะครับที่อาจจะลงมาได้ก็คืออันที่1ก็คือเล็กน้อยครับลงมาประมาณ 0.25% อันนี้เขาคาดการณ์ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกมาในตัวเลขเนี่ยประมาณ 37% ด้วยกันส่วนอีกอันนึงครับมีการคาดการณ์สูงถึง 63% เลยว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยลงมาสูงถึง 0.5% ซึ่งเรียกว่าลดลงเยอะมากนะครับแล้วก็กำลังซื้อในประเทศเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ก็จะทำให้ความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเรียกว่ากลับมามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกครั้งก็ต้องเฝ้าจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดครับว่าเฟดเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยตามที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้หรือเปล่า